เวลาแล้วครับหลังจากต้มยำครับต้มยำเครื่องชีวิตในเรือวันนี้เราจะทำต้มยำปลาทรายนะครับนี่จะเป็นเครื่องต้มยำเรานี่เราพักใส่พักเงินออกไปแล้วนะครับผมก็ข้าวนะครับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นี่นะครับมันง่ายตั้งน้ำให้เดือดนะครับแม่พวกพี่พวกกันอะไรนะนอนเลยกินไหนกินตรงนี้กินตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องขับเคลื่อนไปเดี๋ยวก็หามาคนเดียวเออเราก็กินไปแล้วก็ตรงนี้เราก็ตักแบ่งเอาง่ายแล้วก็ตั้งหม้ออย่างนี้ครับแล้วก็ตักข้าวจัดจานแล้วก็แบบง่ายพ่อสายมากินข้าวมานั่งข้างหลังนี้ก็ได้ครับตรงคอตรงกล่องโฟมอ่ะกล่องโฟมสีขาวว่ามีถ้วยพลาสติกอ่ะแล้วก็มีช้อนพลาสติกอ่ะเอามาเลยจะได้ไม่ต้องล้างพร้อมครับกินข้าวง่ายอร่อยไหมป๊าได้ยินเนาะกินข้าวในห้องแอร์ไม่อร่อยนะมานั่งกินในเรือโยกไปโยกมาตากแดดนี่นะนี่เรียกว่าสมบัติชีวิตในทะเลล่ะในเรือล่ะกินง่ายอยู่ง่ายอาหารทะเลตกเองทำเองกินเองมีเยอะแต่เราหาได้อร่อยหวานเจี๊ยบภาษาก็อร่อยนะ
ต้มยำปลาตากอร่อยหั่นเป็นแว่นๆๆๆๆๆน้ำเดือดแล้วทิ้งตู้พร้อมกับซีโรยหน้าบีบมะนาวพริกสดเสร็จแล้ว